เฮ้ตกใจไหมสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันกับเป้อีกแล้วนะครับในสภาพชุดนอนนะแล้วก็หน้าดูเหมือนมัมมี่นะครับผมอันนี้ก็ครูเป้จะมาทำวิดีโอนะครับสกินแคร์เรจิเมนต์ของเดือนมกราคมปี2023นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ครูเป้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบติดต่อกันตลอดทั้งเดือนเราไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมในช่วงตอนกลางคืนนะครับผมกลางวันก็จะแอบเปลี่ยนไปบ้างแต่กลางคืนจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะเพื่อดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนแล้วสรุปว่ามันเวิร์กนะครับนั่นก็คือตัวชี้ครูเป้ใช้สวัสดูนั่นเองแอบโพสต์รูปลงไปแล้วว่าช่วงจัดเต็มเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับพูดลำบากจังเลยช่วงจัดเต็มนะครับครูเป้ใช้อะไรบ้างคือขั้นตอนมันดูเยอะมากเลยนะแต่แบบก็ชินนะครับผมก็จริงๆที่ปูเป้ต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับคือปูเป้สตรีมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปูเป้สตรีมเนี่ยใช้เวลารวมๆกัน5นาทีแล้วก็ทิ้งไว้อีก5นาทีนะครับเดี๋ยววิดีโอจะนานเกินไปเนาะไม่มีอะไรจะพูดตอนสตรีมเลยอะคือมันก็เอาหน้าอ่างเดียวนะก็เริ่มต้นนะคะปูเป้ก็ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปไหนปูเป้ก็จะใช้แค่โฟมหลังหน้าครับซึ่งปูเป้ก็จะใช้อยู่2ตัวถ้าไม่ใช้ซาวาซูตัวคลีนซิ่งโฟมนะครับก็จะใช้เป็นตัวของไบโอเดม่าที่เป็นขวดฟ้านะครับผมเพราะช่วงนี้ก็สิวมันก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับปูเป้นอนตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เดือนแล้วธันวาคมก่อนเดือนธันวาคมอีกคือพฤศจิกายนนะครับเพราะแบบโอ้โหงานยุ่งมากเยอะมากเราเรื่องอ่านหนังสือแล้วเรื่องอะไรอีกแล้วคือแบบนึกว่าจะว่างหลังจากแบบช่วงแบบคริสต์มาสนะครับไม่ว่างหนักกว่าเดิมอีกน่าจะเกิดปีใหม่มาทุกอย่างประดังประเดกันมากเลยก็เหนื่อยมากจนคือไปเจอพี่ที่คิวที่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ที่สาขาเชียงรายทักเลยว่าเราโอ้โหแบบดูโซมมากเลยทำไมไปทำอะไรมาใช่ไหมแล้วก็แบบไปแย่เราชาญชีวิตใช่ไหมช่วงนั้นช่วงก่อนปีใหม่เจอกันแล้วทักก็แบบพอหลังจากปีใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วแบบเฮ้ยฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยไปจิ๊กซอว์ซูมมาใช้ของแฟนเฟเชอร์ละปกติจะให้ซื้อใช้เองไหมก็ไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่ามันแพงเกินไปสำหรับเราในความรู้สึกแต่สำหรับมาม่าถ้าจะซื้อให้เราไม่มีปัญหาเราซื้อทั้งชาแนลซื้ออะไรให้มาม่ามาแล้วเลยแค่นี้เราสบายมากนะครับคือให้แม่เราให้ถึงไหนถึงการแต่สำหรับของตัวเองเรารู้สึกว่ามันยังไม่สมเหตุสมผลสำหรับวัยของเรานะครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วงั้นเราต้องอะไรสักอย่างที่แบบเขาลือกันว่ามันดีมากเราก็ต้องขอลองกับตัวนะครับเริ่มต้นด้วยการล้างหน้าทำความสะอาดหน้าก่อนนะครับถ้าเกิดมีการออกไปข้างนอกลง BB ก็จะใช้ cleansing oil หรือจะใช้เป็น cleansing sheet นะครับการทั้งเดือนเนี้ยปุ๊บก็ใช้ cleansing oil หมดเลยซึ่งค้นพบว่ามันไม่ได้ทำให้เราสิวเพิ่มขึ้นนะครับก็สิวลดลงมันก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเจออะไรข้างนอกมาตลอดนะครับอย่างเช่นเหมือนเราออกตั้งแต่ออกจากบ้านตอนเช้าแล้วก็หมกหน้าไปทั้งวันเลยรู้สึกว่าแบบต้องการการดีท็อกซ์หน้ามากๆจะใช้พอหลังล้างหน้าเสร็จจะเช็ดหน้าด้วยมารีนโทนเนอร์แล้วก็แมสหน้าด้วยมาสลายตาแอนนะครับทิ้งเอาไว้10นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วหลังจากนั้นก็มาบำรุงผิวซึ่งจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนนะครับเราใช้ตัว Temperature Perfecting Water ซึ่งวิธีการใช้ก็ใช้หยดลงบนฝ่ามือครับขนาดเท่าเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทถ้าอยากให้มันฉ่ำหน่อยนะกระจายให้ทั่วแล้วก็ตบหน้าเบาๆครับประคบไปเรื่อยๆจนมันซึมนะครับผมหลังจากนั้นปูเป้ก็ใช้ขวดหอม SK2 Pichella LXP นะครับมันจะมีPichellaเข้มข้น8เท่าแต่สิ่งที่เราใช้มันไม่ใช่เพราะว่าPichellaอย่างเดียวเพราะว่าเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยโหเนี่ยเราระคายเคืองมากเลยครับก็ใช้เพราะว่าในนี้มันมีสารสกัดเซนเทล่าอะเซติก้ามันก็คือใบบัวบกแต่ว่าใบบัวบกของมันไม่ธรรมดามันเป็นใบบัวบกจากมาดากัสการ์ไม่เข้าใจทำไมมันต้องมาดากัสการ์เหมือนกันนะครับแล้วก็เราลองใช้แล้วเราแบบใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็มาแม็กซ์หน้าครับซึ่งแม็กซ์หน้าปูเป้จะทำอยู่2อย่างคือต้องการความชุ่มชื้นมากๆเลยนะปูเป้จะใช้ตัวในตัวอิปซ่านะครับผมเจ้าตัวจะทำรีเซ็ตอัควาทำโลชั่นแมสแต่ว่าตอนนี้ครับปูเป้ก็ไม่ได้ดีไฮเดรตอะไรมากก็คือต้องการความชุ่มชื้นแต่ต้องการบำรุงด้วยปูเป้จะใช้ไอ้นี่เลยใช้พีเทล่านะครับทำโลชั่นแมสก์แต่เราไม่กดไอ้นี่ลงไปทั้งหมดในสำลีนะครับถ้าอย่างนั้นจะเปลืองมากใช้ประมาณ15ปั๊มแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ครับพวกแกก็จะแนะนำให้ใช้น้ำเปล่านะครับชุบสำลีก่อนแต่คราวนี้พวกแกจะใช้ตัวน้ำแร่ลาโรสโปเซ่เพราะมันช่วยลดการระคายเคืองได้นะครับแล้วเผอิญว่าซื้อขวดใหญ่จากสิงคโปร์มามันถูกกว่า 60% ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็
ฉีดลงสำลีให้มันชุ่มๆก่อนครับแล้วก็เอาตัวเฟชชั่นทรีทเมนต์เอเซนต์นะครับน้ำปลาเจี๊ยบกดลงไปประมาณ6ปั๊มก็ทำอย่างนี้ได้พอหลังจากเราแบ่งทำโลชั่นมาสอย่างนี้ครับซึ่งวิธีทำปุ๊บได้เคยสอนไปแล้วไปหาดูกันเองนะก็เพื่อไม่ให้มันแห้งเร็วเกินไปนะครับแล้วเพื่อให้เหมือนกับแบบเป็นการผ่อนคลายนะด้วยแล้วให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยปุ๊บได้จะใช้เครื่อง Panasonic ตัวสตรีมเมอร์อันนี้ครับซึ่งการใช้สตรีมเมอร์ปุ๊บได้จะสอนอีกทีนึงเนาะแต่คือหลักๆแล้วครับวิธีการใช้ของมันก็คือถอดข้างหลังออกมานะครับผมแล้วเราก็เอาน้ำอ่ะนะครับต้องเป็นน้ำดื่มนะครับหรือน้ำกรองนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเป็นตะกันข้างในใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปหลังเครื่องครับพอเราเปิดเครื่องรอสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้น้ำออกมาเดี๋ยวแอบไปดูไอ้น้ำแล้วเราก็ให้มันห่างจากเนี้ยเรา20เซนติเมตรนะครับแล้วก็อังไอ้น้ำไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่ง1ช็อตเต็มๆเนี้ยจะได้ประมาณ5นาทีถ้าจำไม่ผิดนะไม่เคยว่าจริงๆสักทีก็คือสตรีมมันไป5นาทีครับแล้วก็ปิ้งหน้าตัวเองไปเรื่อยๆก็เสร็จปุ๊บก็ทิ้งเอาไว้สักพักนึงครับให้ลมรูแล้วประมาณ10นาทีแล้วเราก็น่าจะ10นาทีแล้วแหละเกินแล้วเราก็ลอกออกครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีรอยสิวอยู่จากที่บอกว่าสิวอักเสบขึ้นนะแต่ก็กดออกนะครับหัวสิวออกแล้วก็คงเหลือแต่รอยสิวก็เหลือรอยสิวตรงนี้กับตรงนี้ช่วงนี้ปุ๊บแป้ก็มีตัวที่ใช้ลดรอยสิวเหมือนกันก็คือปุ๊บแป้จะใช้ตัว 20X Day Program นะครับคู่กับ SK2 ตัว Spot Specialist BA บอกว่าต้องใช้คู่กันเดี๋ยวจะไม่เห็นผลคือเราก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่เราก็รู้สึกว่าไม่เอาชัวร์ไปก่อนละกันนะก็อันนี้ใช้ตามแรกมานะครับแล้วก็อันนี้ซื้อครบ 30,000 ตอนนั้นมั้งแล้วก็ได้แถมอันนี้มานะครับผมซึ่งก็เหลืออันสุดท้ายแล้วใช้มาทั้งเดือนเลยนะครับผมไม่เอาถ่ายรูปเก็บไปทำรีวิวด้วยก็จริงๆแล้วครับขั้นตอนถ้าเกิดสมมุติว่าใช้แต่ซาวาซูอย่างเดียวเนาะเราลงวอเตอร์ครับแล้วเราก็ลงอีมัลชั่นก่อนนะครับผมแล้วเราก็ค่อยลงเซรั่มเหตุผลที่เราลงอีมัลชั่นของซาวาซูตัวทามเพรสเชอร์ก่อนเซรั่มเพราะว่าเนื้ออีมัลชั่นมันบางกว่านะครับตัวเซรั่มมันข้นกว่าและในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะใช้แบรนด์อื่นคู่ไปด้วยเราจะไม่ลงอีมัลชั่นก่อนตัวเซรั่มอันนี้เพราะว่าเซรั่มอันนี้ครับมันบางกว่าตัวอีมัลชั่นอันนี้ดังนั้นหลังจากปุ๊บเป้ลอกมาสออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะหน้าก็ยังฉ่ำๆอยู่นะครับก็ลงเซรั่มของ SK2 ไป1หยด2หยด3หยดไม่ต้องเยอะมากนะครับเนื้อเซรั่มมันบางมากๆดังนั้นแบบทาไปมันก็จะหายแบบเลยนะครับคือในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าขั้นตอนผลิตภัณฑ์เราสับสนเนี่ยให้เรียนลำดับความหนาของมันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าความเอาประมาณนั้นไปละกันบางทีมันไม่มีกฎตายตัวนะหลังจากนั้นครับก็ซึมหายว่าไปหมดแล้วเนาะเราก็มาลงอิมเมอร์ชันกันเลยซึ่งวิธีในการลงไม่มีอะไรมากครับก็กดสั่งปั๊มที่ใช้นะแต่ถ้าเกิดต้องการชำระมากสี่ปั๊มได้ไม่มีปัญหาสามปั๊มก็พอแล้วนะครับแล้วเราก็วอร์มให้ทั่วมือนะครับผมสกินแคร์ของซาวาซูจะไม่มีการใช้สำลีนะครับผมเพราะเขาต้องการให้พลังงานนะส่งผ่านจากมือเราเข้าหนังหน้านะครับซึ่งมันก็ประหยัดดีตัววอเตอร์ที่ใช้ในขั้นตอนแรกก็ไม่ต้องใช้สำลีนะดังนั้นขวดมันอยู่ในนานมากเลยพอเราประคบให้ทั่วเสร็จนะครับเราก็ลูบออกจากปิ่นตาไปนะครับอย่าลืมคอลืมจริงๆใช้สีปั๊มแหละเพราะว่ามันจะได้มีคอด้วยนะครับผมคอหลักๆปุ๊บแม่จะลูบลงนะครับของซาวาซูเขาอาจจะสอบให้ลูบขึ้นแต่เผอิญว่าคุณสุขวัญที่ขวัญนั่นนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าคนที่เหมือนกับเป็นคนนวดให้เขาเป็นอาจารย์เลยนะเขาบอกให้นวดรูปลงประมาณนั้นรูปลงเบาๆอย่างเงี้ยเราเชื่อพี่ขวัญนะครับผมพี่ขวัญสวยสักขนาดนั้นหลังจากนั้นหน้าเราก็จะฉ่ำๆไปทีละก็มาลงด้วยเซรั่มของทามเทรเชอร์ต่อนะครับผมซึ่งเซรั่มทามเทรเชอร์
ก็จะมีวิธีการลงในแบบของซาวาซูนะครับปุ๊บแป้จะใช้ประมาณ2ครั้งนะครับผมและคราวนี้ก็จะวนเฉพาะในส่วนของแบบตรงนิ้วมือนะครับผมแบ่ง5จุดก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็นวดก็เสร็จแล้วนี่คือการทาเซรั่มของเขานะครับผมก็คือแค่นวดกระตุ้นคือแบ่ง5จุดก่อนนะครับแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนนะครับแล้วก็ลูบขึ้นระหว่างนี้แล้วก็ปาดออกแล้วกดจุดนี้นิดนึงปาดออกกดจุดนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซ้ำข้างละ3ครั้งแล้วก็กวาดออกแล้วก็พอคอก็ลูบลงเท่านั้นเองนี่ก็คือวิธีการทาเซรั่มของเขานะครับคือทาเฉยๆเนี่ยมันก็ได้นะแต่พอมันมีวิธีการทามีอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะการแบบการกระตุ้นการไหลเวียนนะครับซึ่งมันเห็นผลดีกว่าต่อไปก็ต้องทาครีมครับซึ่งมันจะมีไอครีมนะครับแล้วก็ตัวไหนครีมซึ่งจริงๆแล้วปูเป้มองว่าถ้าเกิดตามหลักอ่ะจะให้ทาไอครีมก่อนแล้วค่อยทาไหนครีมนะครับแต่เผอิญว่าตัวไอครีมมันมีซิลิโคนอยู่นิดนึงนะครับผมปูเป้ไม่อยากจะให้มันเปื้อนนิ้วแล้วไปโดนส่วนอื่นของหน้านะเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับตัวเองนะครับก็จะทาครีมที่หน้าก่อนแล้วค่อยทาไอครีมซึ่งปูเป้คิดว่าไม่ต่างกันมากนะเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ของมันมีน้ำหอมนะครับผมแต่เพราะว่ามันไม่กลิ่นน้ำหอมที่ปูเป้โอเคกับมันเนี่ยแล้วลองใช้ไม่แพ้นะครับแต่บางคนไม่ชอบกลิ่นบอกไม่ชอบกลิ่นสมไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรซึ่งเราก็เราแต่คนชอบจริงๆนะครับผมก็ครีมจะมีการนวดนิดนึงนะครับแล้วสามารถใช้สตรีมเมอร์ได้1เดือนครับขุดกัน2แม่ลูกจะเกือบครึ่งก็ปลุกแล้ว12,000ของฉันแล้วก็ใช้พาดกระแดกกระแดกของมันนะครับสวยมากเลยตักมาประมาณขนาดนี้ครับแอบเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ปาดลงไปเลยปิดฝาก่อนนะครับผมไม่ชอบกระปุกก็อย่างเงี้ยล่ะมันใช้ลำบากเนาะเราก็วอร์มนะครับให้ทั่วไปนิ้วมือก่อนอันนี้ปูเป้เผื่อทาคอได้ด้วยเลยนะครับแล้วช่วงตรงกลางแล้วเพราะมันจะมีการนวดตรงนั้นแบ่ง5จุดปั๊บปั๊บปั๊บแบ่งคอแบ่งคอนะครับผมเราก็ทีนี้วอร์มทั้งมือได้ละแล้วก็อย่าให้ลืมอย่าลืมทุกช่วงนี้ด้วยนะแล้วเราก็ปาดออกคือกระจายครีมให้ทั่วใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็คอด้วยอย่าลืมต่อไปนะครับก็จะเป็นการนวดนะครับผมซึ่งก็เป็นทั้งท่านวดของเขาเองแล้วก็สิ่งที่บุ๊คไปเพิ่มเข้ามานะครับจากการเปิดดูหนังสือหรืออะไรประมาณนี้เนาะท่านแรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการกระตุ้นก่อนมันจะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทนะครับกระตุ้นการเวียนประมาณนี้นะเรียกว่าเป็นโนทัชนะครับแล้วก็เริ่มนวดครับอันนี้จะเป็นท่านวดของซาวาซูในการใช้ในครีมนะครับก็คือนวดแบ่งหน้าเป็น4ส่วนแล้วก็วนออกอย่างนี้นะครับเริ่มต้นจาก1 2 3 4แล้วข้อ4นะครับกดจุดที่ขมับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาไล่การไหลเวียนนะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นการยกโครงหน้านะครับผมทำมือแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วให้ช่วงตรงนี้นะครับอยู่ตรงขาเราก็กวาดมันออกแล้วยกนะครับยกให้ค้างให้เหมือนกับแบบเหมือนมือช้อนหูเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลุกลงนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเดรนน้ำเหลืองนะครับซึ่งอันนี้เอาตามหนังสือนะครับผมใช้นิ้วโป้งนะครับกดที่ค้างแล้วก็ไล่ออกตามแนวฝามมาจบที่หลังใบหูด้านหลังนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มือครับกดรูปลำคอลงมาเป็นแนวของท่อน้ำเหลืองนะครับไล่มาลงมาแล้วก็ตรงกระดูกไหปลาตรงช่องตรงนี้ครับกด
ไรนะครับผมแล้วก็ไปจบที่ตรงมันจะมีต่อมน้ำเหลืองตรงบริเวณลำเนื้อตรงรักแร้ให้บีบนะครับก็จะเป็นการไล่น้ำเหลืองออกมาละให้ทำซ้ำขั้นตอนนะอีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องกระตุ้นแล้วนะก็คือให้นวดไปเลยก็อีกรอบหนึ่งก็เสร็จแล้วคือจริงๆถ้าเกิดไม่ต้องพูดนะมันจะทำเสร็จเร็วมากเลยแล้วมันจะลื่นกว่านี้ทีนี้ครีมเริ่มซึมแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการทาไอครีมก่อนเนาะจริงๆถ้าเกิดสมมุติเราทาไอครีมไปก่อนที่จะลงครีมนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนต่อไปได้เลยไอครีมของซอมาซูคือเนื้อมันจะดูฟูฟูและชุ่มชื้นนะครับคือแตะลงไปเราจะรู้สึกว่ามันชุ่มเลยอะไรเงี้ยจริงๆมีท่านวดเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยมีปัญหากับรอบดวงตาเท่าไหร่ก็จะใช้การแตะไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ลูบออกครับแต่ถ้าเกิดจะมีการกดจุดปุ๊บแป๊ะจำได้ว่าอาจจะใช้การกดมันจะมีอยู่4จุดที่ให้กดครับกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วกดตรงนี้แค่นั้นแหละจะเป็นการไล่น้ำเหลืองเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราจะจบท้ายนะครับในส่วนของการทาครีมบนใบหน้าด้วยการประโลมผิวนิดนึงนะก็ให้วอร์มมือให้อุ่นครับหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าปูเป้ชอบกลิ่นของครีมซาวาซูมากเลยนะครับเขาก็จะมีให้การเหมือนบอกว่าเป็นเรื่องของสุนทรียภาพในการใช้สุนทรียภาพมาเป็นฟังคำที่ฟังดูกระแดกมากนะครับแล้วก็ให้เราสูดลมหายใจลึกๆครับเพื่อสูดกลิ่นขี้มือเลยนะไม่ใช่มือเราสะอาดจะทำอย่างนี้มือต้องสะอาดมากแน่ๆมากๆนะครับสูดลมหายใจลึกๆ3ครั้งแล้วก็ปล่อยออกนะครับหลังจากนั้นก็ทำมือให้อุ่นอีกนะครับประคบมืออย่างนี้ให้มันปิดดวงตาเอาไว้นะครับนับ1ถึง30ระหว่างนี้ก็หายใจนะครับเข้าออกลึกๆผ่อนคลายไปด้วยนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไปเรื่องอะไรที่ดีก็ถือว่าเป็นบุญชีวิตนะครับคนเลวคนไม่ดีก็ขอให้มันตายตกนรกหมกไหม้ไปให้หมดนะครับผมอาจจะยังไม่ถึง30วิแต่ช่างมันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วอร์มไปอีกรอบครับคราวนี้จะปลอบให้ความสบายในผิวช่วงข้างแก้มนะครับมันรู้สึกดีมากเลยคือบอกว่าคือเปิดแอร์อยู่นะเราบอกว่ามือเราอุ่นๆเป็นแบบเวิร์กมากๆนะครับก็จริงๆขั้นตอนเนี่ยยังมีอีกนะครับผมก็ช่วงนี้ปูเป้จะรอให้แบบว่าครีมมันซึมไปสักพักหนึ่งก่อนสักพักใหญ่ๆนะครับแต่สำหรับในอันนี้แอบเสริมในกรณีถ้าเกิดแบบว่ารู้สึกว่าครีมไม่อยากใช้เยอะหรือว่าครีมที่ใช้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นซอมาซูก็ได้ครีมที่ใช้อยู่อาจจะเหมือนกับแบบว่าอาจจะต้องใช้เยอะหน่อยในการจะให้มันลื่นพอที่จะนวดได้นะครับแต่พอถ้าเกิดสมมติว่าเรานวดเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะใช้ทิชชู่ครับซับครีมส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ลูบๆที่เหลือแล้วก็ไปนอนได้หรืออีกกรณีนึงครับก็คือใช้ตามในปริมาณปกติแล้วก็ใช้เครื่องสตรีมเมอร์ครับพ่นไอ้น้ำลงไปนะครับมันจะทำให้การนวดลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับผมแต่ขั้นตอนในการนวดด้วยการใช้ไนท์ครีมอาจจะไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ไม่นานมากเพราะว่ามันไม่ใช่ขั้นตอนของการนวดสมบูรณ์แบบคือถ้าเกิดอยากจะนวดมันชิบหายวันป่วงไปเลยเนี่ยต้องเป็นมาสซาจ์ครีมคือมันจะต้องล้างออกเช็ดออกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ประมาณนี้หลังจากนั้นปุ๊บแป๊บก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะจบด้วยนี่ละกันครับหลังจากนั้นปุ๊บแป๊บก็
ะใช้ตัวนี้ครับก็คือ1ซองก็คือ1วันเลยตอนกลางคืนนะครับผมก็ทาลงไปถามว่าทาแล้วรู้สึกว่าหนักไหมไม่หนักเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเซตตัวแบบแห้งนิดนึงนะครับผมรวมกับความฉ่ำๆของหน้าลงไปมันก็จะกำลังพอดีเลยแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสิวก็ตามสิวไปพีเอชเอไหนไปครับผมทั้งหมดเนี้ยเยอะไหมเยอะมากแล้วปกติปุ๊บไม่ใช้ขนาดนี้นะคือแบบคือขั้นตอนไม่เยอะขนาดนี้แต่ช่วงนี้ต้องแบบใช้เพราะว่าไม่ไหวแล้วนอนตีสองทุกวันเลยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่มันไม่ได้จริงปุ๊บไม่มีเวลาเหลือพอที่จะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตตอนนี้จริงๆแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วว่าไม่เอาอีกแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงปุ๊บไปบอกเลยปุ๊บไปประทับใจมากเพราะว่านอนตีสามมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะครับเหนื่อยมากเครียดมากทุกสิ่งทุกอย่างแต่หน้าฉันยังเป็นคนอยู่ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดไปที่คิวที่ชิดลมก็ทักว่าแบบเฮ้ยเป้หน้าดีขึ้นนะแบบหน้ามันแน่นขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นแบบสีผิวดูดีขึ้นอะไรเงี้ยไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยก็โอเคก็เราก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมีคนบอกเราจากข้างนอกนะครับโดยที่แบบแสดงว่าเราไม่ได้คิดไปแค่คนเดียวเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าชุดนี้เหมาะกับคนสภาพผิวแบบไหนสวัสดิ์ซูเปอร์เป้บอกได้เลยว่าต้องมีเงินในระดับหนึ่งในการที่จะซื้อชุดไทม์เทรเชอร์นะครับแล้วก็ผิวจะต้องมีปัญหาเลยอ่ะเหมือนกับแบบคือถ้าไม่ใช่คนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยคือคุณก็ต้องการการบำรุงที่แบบคอนเซนเทรตและเข้มข้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปูเป้แบบบอกจากประสบการณ์ตัวเองว่ามันช่วยได้คือมันแบบฟื้นฟูผิวต่อได้เลยนะครับแล้วก็ใช้แล้วสิวขึ้นไหมปุ๊บใช้แล้วสิวไม่ขึ้นในตอนกลางคืนคือไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่อะไรยังไงนะครับก็คือถ้าจะลดลงก็ลดด้วยไอ้นี่นะครับผมแต่ว่าไอ้เม็ดที่เป็นหัวหนองนะครับที่เหมือนกับแบบเป็นรูขุมขนอักเสบจากบางทีเพราะว่าแบบช่วงตั้งแต่อายุ25เป็นต้นไปมันจะเริ่มมีขึ้นเพราะว่าแบบทั้งความเครียดทั้งอะไรอะไรเงี้ยมันจะทำให้รูขุมขนอักเสบได้ใช้ตรงนี้มันเหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่แค่น้อยลงเท่านั้นเองแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อไอเซนต์ปวดท้องตุ่มแดงๆคันๆหรือสิวที่รู้สึกว่าแบบจุดที่มันเป็นผิวอักเสบอะครับชุบสำลีแผ่นเล็กๆก็ปกทิ้งเอาไว้มันดีขึ้นนะก็เป็นอีกเทคนิคนึงเหมือนกันแต่แพงมากๆนะครับผมมีอะไรไหมก็มีคนจะชอบถามมาเยอะว่าทำไมมือสวยจังอะไรนู่นนี่นั่นนอนนะครับจริงๆผู้แป้ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเหมือนกับแบบว่าต้องอยู่ที่การดูแลของเราด้วยคือปุ๊บเป้จะพยายามไม่หักนิ้วตัวเองแอบไปหักบ้างช่วงตอนเด็กๆที่แบบเพื่อนๆทำกิจการมือข้อก็เลยแตกนิดนึงนะครับก็คือจะดูแลมือตัวเองค่อนข้างเป็นอย่างดีทำงานบ้างทำอะไรนะแต่แบบจะทาครีมทาอะไรด้วยแล้วก็เวลาเราทาครีมบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับปุ๊บเป้จะไม่ล้างมือนะคือไม่ล้างมือแบบคือจะไม่ล้างมือคือแบบถ้ามันเหลือเศษมันจะทามือฉันนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียแบบยังไงดีล่ะไม่ให้เป็นการเสียของอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเหนอะหนักอังคารจริงๆปุ๊บแม่จะเช็ดเฉพาะส่วนที่แบบจะต้องพิมพ์คีย์บอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบส่วนนี้จะไม่เช็ดนะครับผมเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แห้งมากแล้วก็เวลาทาครีมทาอะไรก็ตามนะครับคอนะปุ๊บแม่มีสิ่งนึงที่พลาดในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องคอไปคือปุ๊บแม่เป็นคนชอบนอนหมอนที่สูงมากนะเมื่อก่อนนอนหมอนสองชั้นเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไปได้ไงเพราะตอนนี้นอนไม่ได้แล้วอะคอมันเลยเป็นรอยพับนะครับผมก็เป็นไปได้บางทีเรื่องพวกนี้แบบเล็กๆน้อยๆมันอยู่ที่การดูแลของเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยบางคนก็บอกว่าทำไมทรงเท้าปุ๊บแป้สวยจังปุ๊บแป้ไม่เคยใส่รองเท้าแตะคีบเลยนะในชีวิตนี้ไม่ใส่เลยมันก็เลยทำคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนะครับมันส่งผลกับเราจริงๆอย่างเช่นที่หมายความว่าใส่เท้าแตะคีบบ่อยๆปีนแล้วก็จะบานเท้าเราก็จะบานนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราใส่แบบรองเท้าที่มันคับบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยส้นเท้าเราก็จะเบี้ยวไปแล้วถ้าเกิดมันแบบแน่นมากๆเท้าเราก็จะจิกแบบว่านิ้วเราก็จะหงิกลงอะไรเงี้ยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆของปุ๊บเป้ละกันสำหรับคลิปต่อไปนะครับปุ๊บเป้ก็คงจะมาสอนวิธีการใช้สติมเมอร์ว่ามันใช้ยังไงบ้างนะสิ่งที่ดีมากในชีวิตของปุ๊บเป้นะครับคือตั้งแต่ได้มันมาเนี้ยใช้มันแทบทุกวันเลยยกเว้นวันที่แบบตายแล้วคุณเด็กมาเนี่ยก็วันนี้ขอลาไปแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่คอยติดตามชมกันมาตลอดปีนี้ก็
อ๋อเดี๋ยวใกล้จะครบรอบ5 ปีแล้วจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกไหมก็ไม่อยากสัญญากูทำไม่ได้ช่วงนี้งานยุ่งมากนะครับยังไงก็คอยติดตามชมดูไปเรื่อยๆดีกว่าสำหรับวันนี้ปุ๊บแป้งคงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย